สวัสดีครับคลิปนี้พบกับการเก็บเหรียญบนเกาะโจรสลัดนะครับให้ได้เยอะที่สุดครับก็คือเซตสมบัติที่ผมจะใช้เนี่ยเป็นเซตที่ทำเหรียญได้ดีที่สุดในตอนนี้แล้วครับแต่บอกก่อนเลยนะครับว่าสมบัติกล้วยนะครับยังไม่เข้าลายคุกกี้ลันครับสมบัติกุญแจกีวีหรือสมบัติชีสเค้กเนี่ยยังวิวัฒนาการไม่ได้ด้วยสมบัติที่ว่านี้ก็คือดับไฟกราสี2ชิ้นครับแล้วก็มัฟฟินครับมันจะบวกเหรียญ 8% นะครับสำหรับดับไฟอ่ะใส่2ชิ้นไปเลยครับเซตเนี้ยมันดีกว่าเพราะเพิ่มเหรียญ 8% นี่แหละครับแต่บอกเลยครับเล่นเฉยๆมันได้น้อยครับเราต้องมีเทคนิคนิดนึงแต่ว่าเทคนิคนี้ต้องทุ่มทุนสร้างหน่อยครับก็คือใช้คริสตัล5เม็ดนะครับใช้คริสตัล5เม็ดคืออะไรอย่ามาดูกันก็คือต้องยอมตกเหวนะครับเพื่อดึงขึ้นมาเอาระยะทางนั่นเองครับดูครับตอนที่เลือดใกล้หมดนะครับต้องตกเหวเอาระยะทางขึ้นมาเอ้ยเอาคุกกี้ขึ้นมาเพื่อเอาระยะทางนะครับโอเคครับทำได้ดีครับช่วงแรกครับแต่มันไม่ง่ายงั้นครับถ้าเล่นแบบปกติมันจะไปไม่ถึงเหวครับเพราะฉะนั้นเราต้องตอนที่เราเลือดจะหมดนะครับเราควรจะกระโดด2สเต็ปเพื่อเอาระยะทางทุกครั้งนะครับมันจะยากตรงนี้แหละครับไม่งั้นยังไงก็ไม่ถึงเหวครับตอนนี้เลือดเหลือประมาณ 50% ครับพอเลือดใกล้หมดเนี่ยเล็งเลยครับเล็งกระโดด2สเต็ปเอาระยะทางนั่นเองครับเลือดใกล้หมดแล้วครับสักครู่นะเนี่ยเอาระยะทางครับชนก็ช่างมันครับเมื่อกี้ยังไงเลือดก็หมดอยู่แล้วครับดูนะครับเอาระยะทางครับช่างมันชนช่างมันไงเลือดเราก็หมดอยู่แล้วเหมือนเดิมครับเหตุผลเดิมเอาระยะทางครับตกเหวไปเลยเนี่ยดูครับต่อเหรียญตอนจบเนี่ยจะได้เยอะขนาดไหนครับเฮ้ยอย่าตกเซ่มาดูนะครับเหรียญตอนจบเท่าไหร่ครับ 26,700 แน่นอนผมมั่นใจครับดูครับโอ้โหเกือบ 27,000 เลยทีเดียวครับเห็นไหมครับวิธีนี้ได้เงินเยอะจริงๆครับก็คือเนี่ยผมเล่นดีมากเลยตอนนี้ยอมรับครับไม่นึกว่าจะถึง 26,900 ด้วยซ้ำครับนี่เลยครับคิดดูครับถ้าสมมุตินะผมตอนที่เลือดจะหมดใน3รอบแรกเนี่ยถ้าผมไม่โดด2สเต็ปครับมันจะไปไม่ถึงเหวครับแน่นอน 100% ครับไม่เชื่อลองเล่นได้ครับถ้าใครมีสมบัติเนี่ยลองเล่นดูได้ครับแต่ถ้าเล่นแล้วยังไงนะมันจะยากนิดนึงอ่ะตอนจับจังหวะให้มันโดด2สเต็ประหว่างเลือดใกล้หมดเนี่ยเราจะชอบสลบก่อนอ่ะตอนที่ผมฝึกแรกนะมันชอบสลบก่อนแล้วก็ทำให้ไปไม่ถึงเหวที่ต้องการจะลงครับในคลิปนี้ผมลงเหวแบบว่ากว้างเลยอันนี้ก็ดีหน่อยครับ
ก็ลองไปเล่นดูนะครับเทคนิคเนี้ยก็ยากอ่ะบอกเลยยากครับยากแล้วก็ทุ่มทุนหน่อยครับคือใช้คริสตัล5เม็ดทุกครั้งนะครับถ้าตาไหนเล่นห่วยๆก็ไม่ต้องใช้เพชรดึงขึ้นมานะเปลืองนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมฮะได้เหรียญเยอะเกินความคาดหมายมากๆครับเกมนี้ครับเยี่ยมครับ